ในการทำงานนั้นย่อมจะมีอุปสรรคและปัญหานะครับหากเราก้าวข้ามปัญหานั้นไปได้แล้วก็นำข้อผิดพลาดมาแก้ไขและปรับปรุงเราย่อมจะแข็งแกร่งขึ้นครับและนั่นก็คือตัวจริงครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมานะครับพบกับการถ่ายภาพเพื่อทำปกและโปสเตอร์เพื่อโปรโมทอัลบั้มเท่ๆของทีม M2 กันซึ่งประกอบไปด้วยนัทจีนโบตรอนและต้านะครับมาเจอกันกลับมาติดตามการถ่ายภาพปกและโปสเตอร์เพื่อโปรโมทอัลบั้มกันต่อนะครับคราวนี้ถึงคิวของทีม M2 ซึ่งนำทีมโดยนัทครับปกและโปสเตอร์เพื่อโปรโมทอัลบั้มของทีมนี้เนี่ยจะหล่อสวยเท่มัดใจเรียกผลโหวตได้มากแค่ไหนต้องไปติดตามชมกันเลยครับจะไม่จากเขาเร็วเกินไปบัวลอยจะอยู่ที่ไหนเคยรู้บ้างไหมนอกคิดคำหนึ่งถึงบัวลอยเนื่องจากการถ่ายภาพนั้นต้องมีคิวถ่ายทีละทีมทีม M2 ซึ่งยังไม่มีคิวถ่ายสมาชิกในทีมจึงใช้เวลานี้อุ่นเครื่องซ้อมดนตรีกันแต่เช้าฟิตจริงๆเลยนะครับก็ช่างไม่ถูกก็ช่างไม่ใช่รถรางรถแม่รถไฟรถตะลีมันขี่ไม่ได้ชาวนาโชคลายถูกหวยกินหมดกระวนกระวายเลขไม้เด็ดๆตามโพยตามเคล็ดตามวัดตามวาเทวดาขอให้ช่วยลูกด้วยถ้าลูกถูกหวยจะเลี้ยงเทวดาจีนเป็นคนที่ได้รับจดเพลงที่ยาวที่สุดจีนยังใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท่องเนื้อเพลงดาขอให้ช่วยลูกด้วยถ้าลูกถูกหวยจะเลี้ยงเทวดาอยู่ที่หวยวอนให้เราช่วยถูกหวยสักคราเทวดาหยุดคิดหนึ่งแล้วบนลำพึงรำพันออกมาจริงๆเพลงมันก็ไม่ยากนะแต่ว่ามันอาจจะยากตรงที่ด้วยเวลาที่มันต้องมีอะไรแทรกซ้อนมาทำเยอะที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเนี่ยมันเนื้อเพลงนี้มันยาวมากจริงๆสำหรับเวลาที่เรามีให้กับช่วงเวลาส่วนตัวของเราจริงๆอ่ะมันน้อยมากเพราะมันต้องทำเป็นทีมด้วยแล้วไหนอ่ะต้องคิดไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวพอคิดเพลงเสร็จคิดโชว์เสร็จก็ต้องไปคิดเวทีคอนเสิร์ตต้องไปคิดบ็อกกิ้งไปคิดโอ้ปกอัลบั้มคิดคอนเซปต์อะไรเงี้ยมันไม่ได้หยุดคิดงานกลุ่มเลยอะไรเงี้ยเลยเวลาที่จะมีให้มันก็น้อยก็เลยมีปัญหาเรื่องว่าไม่ได้ทำสมาธิกับเนื้อเพลงเต็มที่จริงๆเลยแล้วก็วันนี้ก็พยายามฟังทั้งวันจนเผลอหลับไปเลยทีเดียวแต่ก็น่าจะได้เร็วๆนี้ค่ะก็ต้องพยายามต้องลองดูM2 นี่ค่อนข้างจะน่ารักทุกคนเลยคือมีความคิดแบบ positive thinking คือคิดแบบทุกคนนั่งคุยกันยิ้มกันไม่มีเครียดไม่มีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะแบบไม่เอาอย่างไรคือพออีกคนไม่เอาก็ก็บอกทำไมไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วก็ยอมรับในความคิดของแต่ละคนซึ่งพอตกลงกันปุ๊บได้ปุ๊บเนี่ยกลุ่มนี้จะช่วยกันดูเรื่องสไตลิ่งด้วยเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างคือจะแชร์กันแต่ว่าอาจจะมีแบบเด็ดๆกันนิดถือว่าทำงานกับกลุ่ม2เริ่มสบายขึ้นเพราะว่ากดดันจากครั้งแรกมาเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มทำพอเข้าระบบการทำงานปุ๊บก็
กลุ่ม2ก็ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเล่นเป็นแถวเวลาแต่งหน้าถ่ายโปสเตอร์เนี่ยกับแต่งหน้าออกงานมันต่างกันเยอะมากคือเหมือนกับกินเดาอะว่าเวลาแต่งหน้าถ่ายพวกปกเนี่ยมันเหมือนมันต้องแต่งเวอร์เผื่อแสงไว้ว่าแต่งแบบสีอะน้ำหนักสีเผื่อแสงไว้อย่างนี้กันบางงานแต่แต่งไปงานอะดีกว่าเพราะว่ามันต้องติดคนงานด้วยมันต้องอันนี้สีเยอะแต่ไม่ต้องมากคือปริมาณความเข้มมันไม่ต้องเยอะแล้วแค่อารมณ์ไม่ต้องแบบมานั่งกดจนแบบอะไรแต่ถ้าแต่งไปงานอะสุดต้องเยอะมากแต่ว่าเวลาแต่งไปงานเนี่ยคือระหว่างออกกล้องกับไม่ออกกล้องอ่ะมันจะไม่ต่างกันมากเท่าเวลาถ่ายรูปใช่ป่ะใช่พอถ่ายรูปนี่บางทีตอนมองกันเองมันเหมือนจะประหลาดแต่ว่าพอเข้าไปในรูปแล้วมันมีเผื่อแสงการทำงานอย่างมืออาชีพสามารถเรียนรู้ได้ตลอดภารกิจงานนี้สาวจีนจึงไม่ปล่อยโอกาสที่จะถามเรื่องการแต่งงานทันทีคือจีนคือด้วยความที่เราพอบางทีทำงานในชีวิตประจำวันบางทีเราไม่ใช่ทุกงานที่เราจะมีช่างแต่งหน้าใช่ไหมแล้วจีนก็เลยบางอย่างจีนก็เลยถามเผื่อไว้อยากเป็นความรู้ด้วยเพราะว่าบางทีเราก็สงสัยว่าอย่างการแต่งหน้าแฟชั่นกับการแต่งหน้าออกงานอะไรเงี้ยมันจะต่างกันยังไงเพราะว่าเวลาสมมติเวลาแต่งออกงานเนี่ยบางทีเรามองกันใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็ดูสวยดีแต่วันที่ถ่ายแฟชั่นเนี่ยแต่งเสร็จปุ๊บแล้วมองกันใกล้ๆมันจะดูไม่ได้มันต้องอาศัยแสงเผื่อหรืออะไรเงี้ยก็เลยถามเพราะว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกไหมแล้วมันมีอะไรที่เราควรจะรู้บ้างอะไรประมาณนี1 2 3ก็เข้ามารับบีฟก็สุดท้ายก็คอนเซ็ปต์เหมือนเดิมคือคาราบาวแต่ M2 เนี่ยก็จะมีจีนเป็นพี่ใหญ่นำใช่ไหมฮะน้องจีนเขาก็พูดประเด็นมาอยู่คำเดียวว่าหนูได้โจทย์คำว่า Welcome to Thailand เขาก็รู้สึกว่าทีมเขาเนี่ยเป็นประตูคือเขาอยากให้คนเดินเข้ามาหาพวกเขาอะไรฮะก็คือ M2 เพราะนั้นเขาก็เลยทิ้งทวนมาว่าคำว่าเวลคัมซึ่งพอพี่ได้ฟังเฮ้ยโอเคคอนเซ็ปต์ดีคือเป็นการดึงบอกว่าเป็นดึงเพลงเนี่ยเอามาใช้เป็นแบบว่าเป็นคำนิยามของอัลบั้มชุดนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์หลักเลยครับก็คือ creative idea เลยเพราะนั้นกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเป็น creative idea ผมให้เต็มร้อยเลยสุดท้ายรูป left link ก็เลยมาเป็นคลับคือ welcome to ก็คือใช้คำว่าเลข2ไปเลย welcome to แล้วก็ผมเติมคำว่า the master thailand แล้วก็มีเขาควายจริงๆมันเหมือนโลโก้คลับหนึ่งที่คุณสามารถเดินเข้ามา enjoy เพราะนั้นภาพของเขาเนี่ยเขาจะเป็นประตูอยู่แล้วเขาก็กำลังจะต้อนรับคนที่เดินเข้ามาในคลับของเขาฮะเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องของไลติ้งแสงที่รอดมาจากตรงผ้าม่านหน่อยๆเขาบอกเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไปบอกบทว่าข้างในมีอะไรคนก็ไม่อยากเดินเข้ามาสิแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เล่นดนตรีคนที่รู้สึกว่าเขาเป็นมืออาชีพเนี่ยถ้าเขาเดินออกมาต้อนรับเองเลยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะดีกว่าเขาก็เลยรู้สึกว่าเลยจบที่ภาพที่เป็นลักชูเดอร์หน่อยแล้วก็ถึงว่าอยากให้คนรู้สึกว่าที่เนี่ยคาราบาวอีกแนวนึงเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือผลงานของ M2